สวัสดีพี่น้องชาวฉะเชิงเทราทุกคนครับขอเสียงต้อนรับสักนิดนึงได้ไหมฮะความจริงแล้วตั้งแต่เด็กๆปู่ย่าเลี้ยงมาตั้งมาที่บ้านพนมเนี่ยแหละฮะเมื่อก่อนที่จะบอกว่าบ้านตาเจริญเป็นบ้านใหญ่เนาะวันนี้บ้านใหญ่ไม่รู้บ้านใหญ่ที่มาดำเห็นคือบ้านใหญ่ที่เปิด24ชั่วโมงบ้านใหญ่ที่ใครอยากจะเข้ามาบ้านเราคุณมาได้ลูกอยากเข้าโรงเรียนรถแท็กเตอร์รถตักเห็นหมดเมื่อก่อนจะมีป้าคนหนึ่งป้าดาอยู่ที่บ้านกับปู่ย่าคอยดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะวันนี้ปู่ย่าไม่อยู่แล้วจริงๆแล้วทุกคนรู้จักกับบ้านตาเจริญมาตลอดครั้งหนึ่งพวกเราไม่ว่าจะเป็นพ่อสุชาติไม่ว่าจะเป็นทุกคนในตาเจริญเราเคยรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านมาแล้วใช่ไหมครับณวันนี้มาดามขอเป็นตัวแทนของบ้านตันเจริญมาดามขอเป็นตัวแทนของวันนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยแล้วมาดามขออยู่ในทีวีถ้ามาดามลงสอสอมีคนเลือกไหมฮะเลือกไหมครับถ้ามาดามลงสอสอถ้าไหนถ้าจะสมมติสมัยหน้ามาดามจะลงสอสอจะมีคนเลือกจริงๆไหมฮะแต่จะลงพักอะไรมาดามไม่ไปพักไหนฮะมาดามอยู่พักเดียวคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยพักเดียวแล้ววันนี้ใครติดหนี้ติดสินบ้างขอดูมือหน่อยฮะขอดูคนติดหนี้ติดสินกันซะหน่อยฮะด้านหลังยังรวยกันหมดทุกคนไหมใครโดนหนี้นอกระบบบ้างใครโดนหนี้รายวันบ้างใครมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่ถึง 20,000 บาทบ้างถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีรายได้ 20,000 บาทต่อครอบครัวพรรคเพื่อไทยจะไปหาให้คุณให้ครบ 20,000 บาทฮะครั้งหนึ่งมดดำเรียกว่าอาปู่คุณเรียกว่านายกปู่แต่มดดำเรียกเขาว่าอาปู่อาปู่บอกว่าตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์หาเสียง300บาทค่าแรงทุกคนบอกจริงเหรอ300บาทจะเกิดขึ้นได้เหรอผ่านมาแล้วนายกปูไม่ได้อยู่มาหลายสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วถ้าวันนี้มีคนที่ชื่ออุ๋งอิ๋งเขาจะบอกว่าให้ค่าแรง600บาทนะเอาไหมครับด้านหลัง600บาทเอาไหมฮะขอเสียงคนอยากได้ค่าแรง600บาทหน่อยฮะพ่อแม่ฮะพ่อแม่พี่น้องนี่คือนโยบายหลักของเราที่เราบอกว่าเราต้องคิดใหญ่แล้วเราก็ต้องทำเป็นทำไมเราถึงต้องคิดใหญ่เพราะพวกเราพรรคเพื่อไทยมดดำอาจจะมีโอกาสอยู่กับพานทองแท้ชินวัตรมาตั้งแต่เด็กๆณตอนนั้นคุณทักษิณชินวัตรทำให้หลายๆคนลืมตาอ้าปากพ่อแม่ที่ปลูกสวนยางราคายางดีไหมฮะตอนนั้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงมันสำปะหลังเป็นยังไงอ้อยเป็นยังไงให้โอกาสพวกเราสิฮะให้โอกาสพรรคเพื่อไทยให้โอกาสคนที่ชื่อสุชาติตันเจริญซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของมาดามเนี่ยแหละให้โอกาสมดเล็กศักดิ์ชายตันเจริญพ่อแม่เดียวกันกับมาดามเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมฮะมดดำทำลูกไม่เป็นเชื่อทำลูกไม่เป็นทุกวันนี้ขนาดทำลูกยังต้องให้มันทำเผื่อเลยขนาดทำลูกบอกทำเผื่อกูคนหนึ่งนะเพราะกูทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันทำลูกเผื่อมาแล้วคนหนึ่ง
วันนี้ขอให้มันมาเป็นสสแทนมดดำสักคนหนึ่งได้ไหมฮะขอให้มดเล็กมาเป็นสสแทนมดดำสักคนหนึ่งได้ไหมฮะขอให้จังอยู่ดีๆเขาอยู่แบงค์ชาติของเขาดีอยู่แล้วฮะบอกจังมาช่วยพี่เถอะเอาไว้ฉะเชิงเซาของเราเนี่ยเป็นเมืองต้นๆของประเทศไทยเอาออกจากแบงค์ชาติขอให้จังเป็นสสในใจของทุกท่านอีกสักคนหนึ่งได้ไหมฮะสองคนนี้เป็นน้องจังก็เป็นโตเป็นนักแต่คนเล็กๆที่โตมาด้วยกันมดเล็กพ่อแม่เดียวกันมาตลอดครั้งหนึ่งไม่เคยบางคนบอกว่าเดี๋ยวพ่อมีหลายเมียหรือเปล่าเมียจะมีกี่คนไม่รู้แต่ลูกก็มีอยู่แค่นี้แหละฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะถึงเวลาที่เราจะต้องคิดใหญ่ครั้งหนึ่งมดดำเวลาน้องจะเข้าเวลาน้องจะไปฉะเชิงเซาไปหามดดำที่กรุงเทพบอกมดเล็กซื้อผู้ชายให้มดดำมาด้วยนะซื้อผู้ชายให้ด้วยเพราะเหล่านั้นมันคือซอฟต์พาวเวอร์เราลองมองย้อนกลับไปสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยทำให้คุณสิฮะเราเคยมีสินค้าโอท็อปคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เราจะเอาโอท็อปเหล่านั้นกลับมาให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจทั้งหมดเอาไหมฮะทุกมากคุณจะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทแต่ละเดือนหมดค่าหวยกันเยอะไหมใครถูกหวยบ้างยกมือหน่อยไหว้ให้ตายก็ยังไม่ถูกเสียดายบอด้านหลังเสียดายไหมฮะเอาอีกทีหวยใต้ดินซื้อกันเยอะนักใช่ไหมครั้งหนึ่งตอนคุณทักษิณยังอยู่เขาก็บอกว่าเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินแต่รัฐบาลถ้าครั้งหน้าเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลเราจะเอาหวยใต้ดินซึ่งตอนนี้มันน่าจะขึ้นมาบนดินอยู่แล้วล่ะแต่เราจะเอาเงินเหล่านั้นอะมาส่งหนึ่งอำเภอส่งลูกส่งหลานไปเรียนเมืองนอกสักคนหนึ่งจะได้ไหมได้แล้วพวกเราออกให้คุณหมดเลยโอเคไหมโอเคให้รัฐบาลออกให้แล้วเอาลูกหลานเราไปเรียนเมืองนอกนะแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเราฮะแน่นอนทุกอำเภอจะมีคนเก่งที่จะต่อยอดครอบครัวของเราเมื่อทำได้เห็นโรงพยาบาลเพราะจริงๆแล้วพ่อโรงพยาบาลตรงนี้คุณปู่เป็นคนปู่เป็นคนให้ที่ดินใช่ไหมเราทำที่ดินหลายๆที่ตอนปู่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นสนามชัยไม่ว่าจะเป็นพนมปรากฏว่าณตอนนั้นโรงพยาบาลเพียงพอเราเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เมื่อก่อน30บาทรักษาทุกโรคคนด่ากลับมาว่า30บาทมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกเพราะ30บาทตายทุกโรคแต่ณวันนี้30บาทคนรอดชีวิตจาก30บาทรักษาทุกโรคมันมีจริงๆไหมฮะเอาอย่างนี้ถ้าสมมติรัฐบาลเพื่อไทยมาวันนี้หลังวันที่14พฤษภาคมรัฐบาลเพื่อไทยมา30บาทรักษาทุกโรคอย่างน้อยเราเป็นอะไรก็แล้วแต่โรงพยาบาลของเราจะต้องดีที่สุดฮะโรงพยาบาลสนามชัยโรงพยาบาลพัทยาต้องดีที่สุดฮะเราจะต้องไม่หมดตัวกับการรักษาพยาบาลของญาติพี่น้องกลัวใช่ไหมกลัวทั้งชีวิตที่พรรคเพื่อไทยเลือกมาทั้งหมดทั้งมวลณวันนี้มาดามขอฝากนะฮะแน่นอนเขต2ฝากจังด้วยครับบางตอนเขาไม่ให้มาดามพูดนะบอกอ่ะเขาไม่ให้มาดามพูดว่าเบอร์อะไรแต่บอกชื่อแล้วกันโอเคขอฝากน้องจางเขต2ด้วยฮะโอเคฮะโอเคฮะแฟนคลับแฟนคลับและแน่นอนมดเล็กศักดิ์ชัยตันเจริญฮะขอฝากพี่น้องชาวพนมสารคามชาวฉะเชิงเซาทุกคนฮะและแน่นอนคุณสุชาติตันเจริญเข้าคูหาดูบัตรดีๆนะ
บัตรเลือกคนกับเลือกพรรคอ่ะมันคนละใบกันครั้งที่แล้วใบเดียวแต่ครั้งเนี้ยเป็น2ใบอย่าลืมพรรคเพื่อไทยเบอร์29ฝากกับพี่ทุกท่านครับ29นะคะท่านผู้ชมอัศเลยขอบคุณมากคุณผู้ชมไปแล้วพี่น้องครับพบกับประชาชนนะครับไปเลยขอแจ้งก่อนนะครับผมรถนะครับช่วยเลื่อนรถด้วยนะครับ